สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel Asmac ผ่านทาง YouTube นะครับวันนี้เราก็มีเกม Might Blade Bowen ภาค Gekko Kujo Demon Edition นะครับอ่ะตอนนี้เราก็ได้ทำการยึดป้อมของตระกูลอุเอซุงิมา2ป้อมนะครับผมแล้วเราก็โดนไล่ฆ่าด้วยกำลังคนประมาณ300กว่าผมจะเอายังไงดีอ่ะมันมากันเยอะขนาดนี้ผมต้องจัดแล้วนะมาเยอะขนาดนี้ต้องจัดแล้วครับเราต้องตีพวกแบบต้องตีพวกน้อยๆก่อนนะตอนนี้ผมมีกำลังพลม้าค่อนข้างเยอะนะครับผมปั้นแบบเป็นพลม้าเลยตอนนี้แล้วก็รู้สึกว่าจะแข็งแกร่งด้วยนะครับผมเอาพวกพลม้าเนี่ยมาจากป้อมนะมาจากป้อมที่ผมยึดได้มันเป็นพวกเฉลยตระกูลโฮโจที่ถูกจับมาแล้วผมช่วยแล้วผมก็เอามาอยู่ในกองทัพผมเลยนะครับก็ใช้ได้นะดีมากใช้ได้ดีมากเลยนี่เป็นพวกทหารยามนะครับที่ผ่านมาแล้วก็มาตีเราเฉยไอ้พวกทหารยามมันห้าวมันต้องโดนแบบนี้แหละมันต้องมีตายมีเจ็บกันบากอุ้ยมาฟันผมเกือบตายอุ้ยเลือดผมไม่เหลือเลยคือตอนนี้ค่าสแต็งผมน้อยมากนะผมบอกเลยน้อยมากมันตัวละครผมมันบาดเจ็บแล้วมันก็เลยเสียค่าสแต็งไปนะครับเสียเอจีด้วยนะเนื่องจากว่าขาหักครับจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยบาดเจ็บบ่อยเกินผมว่าผมต้องเซฟตัวเองให้มากกว่านี้นะครับต้องระมัดระวังตัวเจ็บนะเจ็บมากเลยเดี๋ยวเราต้องเจอกับกองทัพ300นะเนี่ยอย่าเพิ่งชะล่าใจพลทหารอย่าเพิ่งพลม้าเริ่มเยอะครับตอนนี้พลม้าเริ่มเยอะอุ้ยนี่เราไม่มีตังค์อัปเกรดทหารเลยเนี่ยบ้าเอ้ยตังไม่มีครับคือของอะเยอะแต่ว่าตังไม่มีครับแต่ของเยอะมากเอาไงดีนะผมอยากจะเอาของไปขายอะแต่ว่าตอนนี้เอาไปขายไม่ได้เพราะเขาดักอยู่ตอนนี้นี่เขาจะไปไหนกันเนี่ยไม่รู้นะผมว่าผมใช้โอกาสนี้ในการไปขายของที่โคฟุได้นะโอเคครับผมต้องรีบถ้าผมจะไปผมต้องรีบแล้วเว้งปราสาทอิยามะถูกปิดล้อมโอเคปราสาทอิยามะใช่ไหมโอเคจำไว้จำชื่อไว้ปราสาทอิยามะนะครับที่ถูกปิดล้อมโอเคนี่เป็นของดีเลยนะจะบอกให้ผมอยากได้แม่ทัพเพิ่มนะจริงๆแล้วอ่ะผมไม่รู้จะหาจากไหนเฮ้ยอันนี้ดีว่ะชุดเกราะนี่ฮ้องดีเลยนะใส่ดาบไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้ทำไมของเรามีแต่ของแพงๆเนี่ยของเรามันไม่ได้แพงหรอกแต่ว่าร้านค้าไม่มีตังค์ซะมากกว่านะครับร้านค้ามันตังค์หมดตังไม่มีไม่รู้จะว่ายังไงราคาไม่มีตังปวดหัวเลยต้องเก็บของต้องอัพเพิ่มไหมเนี่ยอิยามะนะครับปราสาทอิยามะโดนบุกอู้ผมว่าน่าจะเป็นไอกองกำลัง300นั่นแน่เลยผมพร้อมแล้วที่จะปะทะกับกองกำลัง300นะครับไปกันเลยตระกูลอุลาคามิได้ประกาศสงครามกับตระกูลโกกิอุลาคามิคือใครคือตระกูลไหนฮะอยู่แถวนี้หรือเปล่าตระกูลอุลาคามิไม่รู้นะครับว่าเป็นคนของตระกูลไหนนะครับไหนจึงก็ตีฉันสิฮะไหนจึงก็มาแกไม่กล้านี่หว่าผมต้องซัดเปียงมันหน่อยละเข้ามามาเจอกันเอาละครับผมจะใช้แต่กองกำลังพลม้านะครับในการบุกโจมตีเราจะลุยกันแบบตายฟ้าแลบไม่ต้องกลัวครับกำลังคนเราน้อยกว่าแน่นอนเรามากันกี่คนเรามากัน30มันมีกัน90 30ปะทะ90นะครับศึกนี้ต้องบอกก่อนเลยเรามากันน้อยมากแต่เราก็มีแต่พลม้านะมันก็น่าจะสู้ได้สมศักดิ์ศรีผมอะอ
โอ้โหฟันแค่ไม่ค่อยตายโอ้โหฟันแค่ไม่ค่อยตายลุยไปบาดเจ็บก็เดี๋ยวพาไปพักไม่ต้องห่วงช่วยเต็มที่ไปชุดแรกเนี่ยเราจะเจอกับพวกเก่งๆนะชุดแรกแน่นอนเราต้องเจอกับพวกเก่งๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยยากหน่อยนะครับชุดหลังลองดูชุดหลังดิมีแต่ชาวบ้านบอกให้ชุดแรกมันก็อย่างนี้อุ้ยอะไรอ่ะอะไรเด้งดึงเด้งออกมาหน้าจอมันคืออะไรครับโอ้เราฆ่าศัตรูได้กี่ตัวกันแน่ไหวหรือเปล่าทหารที่ลบอยู่ข้างหลังก็มีเยอะนะครับโอ้มามีกันเยอะเกินฮาตาโมโตะไม่จอดง่ายๆครับโอ้อุ้ยอุ้ยแต่ผมต้องจอดมาแล้วอย่างเงี้ยมาตายเลยว่ะผมฆ่ามากันอย่างนี้เลยแทงเข้าซี่โครงชิบหายแล้วยังเจ็บผมคงต้องตายอีกรอบสินะเนี่ยโอ้เดินหนีโอ้ยังได้เดินหนีกันทำไมเดินเข้ามาเดินเข้ามาหาหน่อยคิดถึงมากเลยเนี่ยไม่มีใครมาหาเลยอุ้ยทีละคนทีละคนใช่อย่างนั้นแหละทีละคนไม่ไหวก็เดินออกไปนั่นแหละทำถูกแล้วเฮ้ยไปไหนแล้วนั่นน่ะโอ้โหโอเคมีอีกไหมเหนื่อยเลยปุดจัดเฮ้ยมาขี่หนีทำไมเนี่ยหนีทำไมจะขี่ต้องหน่อยให้ตายสิไม่ได้อยากจะทำแบบนี้นะโอ้ได้ไงกันเฮ้ยโอ้โหชนะว่ะเฮ้ยชนะครับผมเราชนะเฮ้ยโหดเกินโอ้โหเหลือกี่คนเนี่ยเราเหลือกัน30คนเดี๋ยวถอยก่อนดีกว่าไอ้มันรู้สบังว่าใครเป็นใครเห็นไหมเราต้องให้มันรู้ให้มันเข้าใจเดี๋ยวมึงก็รู้ให้มันถอยไปแล้วกันผมนอนพักก่อนนี่แกไม่คิดจะหนีชั้นงั้นเหรอได้สิได้เลยไม่หนีใช่ไหมได้เดี๋ยวได้เจอกันรอบนี้ไม่เหมือนรอบเมื่อกี้นะรอบนี้เรา full optionจัดครับรอบนี้ฟูลออปชันครับมาดิครับเมื่อกี้อะไรนะไม่ยอมหนีใช่ไหมได้พวกเราลุยกันอีกครั้งหนึ่งรอบนี้เรามาแบบเต็มสูบ
โอ้เต็มสูบเรามาแบบสูบเต็มนะเอาละครับเดี๋ยวตั้งรอพวกคนเดินก่อนไปเลยฟันหัวล้านแตกอู้ผมรอมไว้คนม้าเนี่ยจะทำให้ศัตรูแตกแถวนะเพราะมันจะไล่มันจะกระจายกันไปไล่คนม้าฮ มันจัดนี่เป็นการกวาดล้างหรือเปล่าเนี่ยคือนี่คือกองทัพที่ใหญ่ที่สุดของพวกมันแล้วนะครับมันไม่มีกองทัพไหนใหญ่กว่านี้แล้วเพราะหัวหน้าตระกูลก็โดนผมไปแล้วนะโดนผมไป1ดอกผมว่าลักษณะนี้เนี่ยมันคือโอกาสดีที่เราจะยึดเมืองนะครับเพราะถึงเวลาที่เราจะยึดเมืองของพวกมันแล้วเนี่ยนะเราจัดเลยดีกว่าผมว่าไม่รอให้เสียเวลาแล้วเราต้องจัดแล้วนะครับต้องจัดแล้วแบบเนี้ย นะใช่ต้องจัดอย่ารอช้าชิวๆโอ้เขาให้ชิวอะไรชิวๆอ๋อฮะนี่มันหนีกันเหรอเนี่ยเหมือนว่ามันกระจัดกระจายหนีนะครับแต่คงจะหนีไม่พ้นนะครับตามระเบียบก็โดนเก็บตามระเบียบก็จะปล่อยแกไปแล้วกันนะได้พ่อพวกเราใจดีฮะ จับทหารไม่ได้จับเฉลยเพิ่มไม่ได้เฉยเอาละก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เราไปยึดเมืองกันดีกว่าครับผมว่าถึงเวลาที่เราจะยึดเมืองแล้วนะครับตอนนี้ก็ดีนะมีทหารมาอารักขาป้อมก็ดีทหารเพิ่มขึ้นอะไรของพวกแกเนี่ยฮะโดนสักหน่อยไหมต้องโดนแล้วลุย ทำไมกองโอ้โหผมว่าพลม้าของเรามันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันเริ่มเยอะขึ้นครับเยอะเยอะจริงนะเนี่ยอุ้ยโดนยิงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอาตามาโตะไม่เจ็บอุ้ยเกือบแล้วเกือบโดนแทงแล้วม้าเนี่ยถ้าวิ่งสวนหอกมันจะเจ็บมากนะครับหมดเนี่ยขี่ม้าวิ่งสวนหอกเนี่ยบอกเลยม้าล้มได้เลยนะอุ้ยโอ้โหวุ้ดยิงวุฒิไป1ดอกครับทหารเราไม่มีใครตายสักคนเลยหรอบาดเจ็บแบบมีไหมไม่มีบาดเจ็บไม่มีตายนะครับอันนี้คือแบบบุกฆ่าอย่างเดียวเลยอ่ะโหดร้ายมากโหดร้ายจริงๆมันคือการบุกฆ่าใช่เอาละเมืองหลวงที่มีชื่อว่าคาสึกายามะนั่นขอเลยแล้วกันนะโอ้โหคำนี้อย่างเท่จัดเลยครับคำนี้ครับศัตรูพยายามฝ่าการปิดล้อมออกมาอุ้ยอะไรกันกล้าดียังไงออกมาตีกันข้างนอกแบบนี้เดี๋ยวทหารเรามีแค่นี้จริงเหรอโอ้โหเราโดนแล้ววะเราโดนเหลี่ยมมันแล้วเราต้องแบบเคียงบ่าเคียงไหล่กันไปนะครับโอ้โหล้อมกูอย่างนี้ทำยังไงวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหติดในวงล้อมโอ้แย่ว่ะไม่คุ้มเลยทำอะไรไม่ได้เลยเข้ามายังไม่คุ้มเลยเนี่ย
ยังเข้ามายังไม่คุ้มเลยโอ้ยอะไรวะแย่ผู้นำตระกูลอุเอซุงิมันนอนอยู่ในเมืองนะครับมันก็เลยมีกำลังลบเยอะโถผมต้องตีมันข้างนอกแล้ววะไอ้ผู้นำตระกูลเนี่ยแบบว่าอยู่ในเมืองแบบนี้อยู่ในเมืองแบบนี้ก็ตีได้เดี๋ยวรอผมพักฟื้นก่อนแป๊บนึงผมว่าก็ตีได้นะข้างนอกก็ได้ถ้าจะเอาข้างนอกก็เข้ามาดิไม่กล้านะไม่กล้ากับกูแอบสดคำนี้ไม่กล้ากับกูทำไมไม่กล้าเอาไหมล่ะเลี้ยวมาเลยแน่จริงก็เลี้ยวมาเลยเลี้ยวมาเลยครับเอาเท่านี้ก็ได้200คนเนี่ยเอาไหมล่ะมาดิผมต้องปะทะกับกองกำลัง200คนนะครับผมว่าน่าจะไหวถ้าสู้ข้างนอกเราค่อยไปตีมันข้างในเมืองนะโอ้เมื่อกี้แบบมันเยอะเกินอ่ะทหารเราไปกันแค่10คนโดนเป็นร้อยลุมอ่ะครับคือทหารมันเอาออกมาได้แค่10คนนะถ้าเกิดว่าเจอแบบลักษณะนี้นะครับลักษณะจำนวนที่มันต่างกันมากเกินแต่บอกเลยว่าถ้าเจอกันข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวก็รู้ทหารเรามันเป็นทหารม้ามันไม่ใช่ทหารมันไม่ใช่พลเดินทหารเราอ่ะมันคือทหารม้าทหารม้าทั้งนั้นเออไปสู้ในเมืองอ่ะเราอ่ะเสียเปรียบนะครับสู้ข้างนอกรู้เลยครับสู้ข้างนอกนี่รู้เลยต่างชั้นรู้ถึงการต่างชั้นใช่ไหมล่ะเฮ้แน่นอนแน่นอนนอนแน่ๆเอ้ยอุ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 ้ยผมก็เก็บเรื่อยๆนะทีละตัวเหลือ30จัดไปครับเหลือ30นี่ชิวๆสบายนะระบายสบายกันไปสบายสบายกันไปอู้คำนี้อุ้ยเหลือกี่ตัวเนี่ยเหลือ2เหลือ1ป่วยหมดครับช็อตนี้เยี่ยมไปเลยเหลือ35ตัวตอนนี้กองกำลังของหัวหน้าตระกูลโดนเราไปแล้วนะครับตอนนี้เราแบบเราบุกถล่มกองทัพใหญ่300คน200คนอย่างเงี้ยคือถ้าโดนแบบเนี้ยมันจะไม่มีกำลังมาต่อต้านเราแล้วเราจะต้องยึด2เมืองนั้นให้ได้นะ2เมืองของตระกูลอุเอซุงิเนี่ยเราต้องยึดให้ได้นะครับมันเป็นแผนการกวาดล้างแบบใช้กำลังคนน้อยถล่มกองทัพใหญ่เมื่อมันไล่ซึ่งกำลังคนแล้วเนี่ยเราก็น่าจะบุกเมืองมันได้ครับมาสิมาสิเหลือเท่าไหร่เหลือ3ตัวฝากจัดการด้วยพลทหารดีเดี๋ยวเหลือ1ตัวโหส่งลูกน้องไปสู้เลยเหลือ1ตัวแบบนี้เรียบร้อยครับผมเฮ้ยสุดยอดกองกำลังของเราถึงขีดสุดผมว่าผมจะยึดเมืองแล้วก็เอาของไปขายในเมืองนี้เลยนะครับผมไม่มีที่ขายของแล้วเนี่ยผมต้องตีเมืองนี้แล้วเอาลุยมันออกมาตีผมข้างนอกอ่ะไอ้คนในเมืองเนี่ยแสบมากเลยนะแบบเนี้ยทำไมไม่รอในเมืองเล่าฮะ
ผมมาตีข้างนอกแบบนี้มันไม่ได้นะฮ่าฮ่าแถวเลยมันต้องงี้สิอุ้ยแรงไปเอาละเหมือนเราจะชนะครับอู้แจ่มเลยแบบนี้เรามากันน้อยมากนะเราเข้าเมืองเลยไหมล่ะเออจัดเลยไหมทุกคนพร้อมไหมถ้าทุกคนพร้อมเราลุยลุยกันเลยไม่กลัวอยู่แล้วเราไปกันแบบมีเท่านี้เราไปเท่านี้นะครับเราไม่ต้องไปกันเยอะเราไปกัน30คนนะครับถล่มฝาทัพ600เขาเรียก30ฝาทัพ600นะครับมันก็จะทำแบบนี้แล้วไม่ทำแบบนี้ก็ไม่ได้ร่วมไปหนึ่งฟรีฟรีครับร่วมไปหนึ่งแบบฟรีฟรีโอ้โหเจอกองทัพเรานะกองทัพเรานี่ถือว่าเอาเรื่องนะมีแต่ฮาตาปโตดแบบนี้มันก็โอกาสแพ้น้อยนะครับบอกตรงๆเลยสวยเยี่ยมผมสั่งลูกน้องเดินไปก่อนเลยเพราะว่าข้างบนนั้นผมจัดการเองก็รู้สึกว่ามันน่าจะต้องข้ามสะพานหรือเปล่าลักษณะแบบนี้เมืองหลวงนี้เป็นลักษณะป้อมนะครับมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่เป็นแบบเป็นชั้นชั้นสูงสูงอ่ะมันไม่ใช่วังมันเป็นเหมือนค่ายทหารซะมากกว่าเฮ้ยไปข้างบนไม่มีอะไรแล้วไปเดี๋ยวแล้วไปกันอย่างนี้เลยนะครับผมคิดว่าได้ไหมครับคิดว่าได้ไหมผมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมวัดใจเลยนะรอบนี้เราก็วัดใจกันไปมันก็ต้องวัดใจแล้วนะครับตอนนี้มันไม่ได้แล้วมันต้องจัดมันต้องจัดมาอัดซินในเพลงดาบเดียวอุ้ยไม่คมสงสัยไม่คมหรือเกาะมันหนาก็ไม่รู้
เออสวยเลยแบบนี้ผมว่าน่าจะไหวนะดูทรงแล้วเนี่ยใช่ครับน่าจะไหวนะครับปาขึ้นไปเอาว่าเฮ้ยโคตรโหดครับโคตรโหดเดี๋ยวเดี๋ยวสิอะไรกันโอ้ฝ่าหัวกูมันฝ่าหัวกูแล้วเลือดผมแทบไม่เหลือแล้วเลือดผมเยอะน้อยมากครับผมเจ็บเหลือเกินเออใหม่มาละมันยังเยอะอยู่ดีนะ60คนน่ะเยอะมั้ยเยอะอยู่ดีนะครับเดี๋ยวเคลียร์กันไปได้ไปช่วยกันเหมือนตอนนี้พวกเรากำลังโดนลุมอยู่ตลอดทุกคนกำลังโดนลุมนะด้วยเรื่องกำลังคนฝั่งนั้นเยอะกว่าจริงช่วยแทงให้หน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวจัดการให้โอ้เหลือแต่พวกชาวบ้านแล้วตอนนี้ผมเคยโดนชาวบ้านลุมประชาทันด้วยนะครับตายนะชาวบ้านนี่ไม่ใช่กากนะครับมันลุมมาแล้วก็ตายได้เหมือนกันนะเฮ้ยเอ้ยโอ้โหมันจะชนะอยู่แล้วตัวชาวบ้านลุมประชาทันตายรอบที่2แล้วครับตอนนี้มันไปคนเดียวมันไม่ได้ชาวบ้านมันโหดกันมันจะใช้เวลานานนะถ้าเป็นแบบนี้นะแล้วไอ้ตัวนี้มีอะไรยิงมันหรือเปล่ามันยืนอยู่อย่างเงี้ยฮะไม่ได้นะยิงมันนะน่าจะฝ่าขึ้นยากครับดูทรงแล้วเนี่ยผมไม่น่าตายเลยผมไปยืนแป๊บเดียวผมฟันได้ 4-5 ตัวไอ้พวกเนี้ยมายืนตั้งนาน2ตัวยังไม่ได้อ่ะดูดิมันยากขนาดนั้นเลยเหรอต้องรอครับต้องรอผมว่าถ้าศึกนี้เราชนะเราจะได้เมืองนี้เลยนะครับต้องรอจริงๆว่ะผมตัดสินใจผิดเองอ่ะผมไม่น่ารีบเข้าไปเลยแต่ถ้าไม่เข้าไปมันก็ไม่ออกมานะไอ้พวกนี้เราเหลือ36มันเหลือแค่15คนลุยสิครับแบบนี้มันเหลือ15คนครับ15คนจัดไปหมดแล้วเหลือกี่ตัวเหลือแค่พวกนี้โอ้โหสุดจัดนัวเนียครับนัวเนียยังไงก็ไหวนะยังไงก็ไหวกำลังเสริมมาแล้วนี่กำลังเสริมของเรานะครับนี่กำลังเสริมยังมาไม่ถึงเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเข้าไปสู้ข้างในอีกนะอุ้ยไม่ต้องสู้ว่ะชนะเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหชนะเลยครับผมไม่ต้องสู้นะครับว้าวอืม
ผมสามารถเอาทหารใส่กองทัพได้อีกเยอะเลยมันโอ้โหพอว่างแล้วก็ว่างเยอะนะครับพอว่างแล้วว่างเยอะเลยนะเอามาให้หมดโอเคทหารอัพเกรดเพียบครับโอ้โหสุดยอดเป็นไงว้านี่คือเมืองแรกของผมนะมันคือเมืองแรกของผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูแลมันให้ดีๆหน่อยเสื้อพวกนี้เอาไปขายขายแลกอาหารได้นะโอเคดูสิขายได้เท่าไหร่ผมว่าต้องหาผ้าไหมสีแดงมาย้ายเมืองหลวงซะแล้วแหละต้องย้ายไปอยู่ที่ตรงนี้นะมันจะได้แบบปลอดภัยนะครับเราจะได้ดูแลได้ด้วยแหละดูแลเองกับมือโอเคว้าวทุกอย่างดูเรียบง่ายแล้วก็ซื้อข้าวมาแจมครับผมโอ้โหดูทหารสิโอ้ได้เลยนะเป็นไงโอ้แกน่ะไม่ขนามือฉันหรอกก็ตอนนี้เราได้เมืองหลวงมาแล้วนะครับเหมือนว่าไอ้พวกอุเอซุงิมันจะเหลือแค่เมืองเดียวเดี๋ยวผมจะกวาดล้างมันเลยนะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรายึดเมืองนิอิกาตะก็คือจบเลยนะครับปิดฉากตระกูลอุเอซุงินะครับอ่ะยังไงก็ฝากกดไลค์ก็ถูกใจเป็นกำลังใจด้วยนะครับทุกคนบอกแล้วว่าพาร์ทก่อนหน้านี้แค่แบบประเดิมนะพาร์ทนี้จัดหนักนะตระกูลอุเอซุงิใกล้จบแล้วนะบอกเลยพาร์ทหน้าล่มสลายแน่นอนไม่ต้องห่วง